ต้นครับทำอะไรครับเนี่ยอ๋อกำลังจะมาเลือกซื้ออาหารไปขายที่ร้านอ๋อผมนึกว่าคุณต้นประหยัดถึงขนาดแบบมาหาอาหารด้วย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 นี่เป็นอาหารที่มีคุณภาพนะของ CPF CPF อ๋อเออคุณต้นก็เอาไปขายที่ร้านใช่ใช่ตัวส่วนหนึ่งแล้วก็เห็นราคาหุ้นมันตกในขนาดนี้อ๋อก็เลยพาผมมาแล้วก็พาคุณมาเลี้ยงด้วยจริงหรอแล้วจะเลี้ยงทั้งทีทำไมเลี้ยงอันนี้นี่คุณภาพเชิญเชิญเชิญเป็นคุณเลี้ยงอาหารกล่องผมอ่ะแทนที่จะไปเลี้ยงอาหารเหลาผมครับผมวันนี้เรามาCPF สวัสดีท่านผู้ชมก่อนแล้วกันสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับวันนี้ผมกับคุณต้นนะครับในรายการดีเบตจอกสนามนะครับมาพามาบริษัท CPF เพราะว่าราคาหุ้นลงมาเยอะลงมาเยอะด้วยเพราะแล้วหลายคนก็บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับอาหารทำไมราคาหุ้นลงขนาดนี้จริงๆแล้วมันมีตัวอะไรได้อื่นๆด้วยโดยเฉพาะเรื่องของตัวสินค้าเกษตรนะที่มีราคาปรับตัวลดลงก็เลยชวนคุณโตวีมาคุณโตวีชวนผมก่อนตอนแรกไม่ผมเห็น คือผมเห็นว่า CPF เนี่ยเขาถือหุ้น CPO อยู่เยอะแล้วคันนี้เนี่ยไอ้มูลค่าที่เขาไปถือหุ้น CPO เนี่ยปรากฏว่ามีมูลค่ามากกว่าตัว market cap ของ CPF อีกครับคิดดูแล้วกันว่าความน่าสนใจของราคาหุ้นเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจแล้วก็จะกะพาคุณต้นเข้ามาไม่ได้มาให้ไปสั่งอาหารเข้าร้านนะจะให้ต้องหาอยู่ตลอดเวลาต้องหาสิ่งแปลกใหม่ให้ร้านแต่ตั้งใจมาจริงๆคุณต้นก็คือว่าอยากจะรู้เหมือนกันว่าคือเขาเกิดวิกฤตแบบเนี้ยมาหลายครั้งแล้วก็ผ่านมาได้ทุกครั้งก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าครั้งนี้ CVF เนี่ยที่ประสบปัญหาผลการดำเนินงานที่ย่ำแย่นี่ถ้าไม่ได้ขายหุ้น CVO ก็ไม่มีกำไรนะเอาพูดกันจริงๆจะกลับฟื้นขึ้นมาได้หรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เขาเจอปัญหาเรื่องกุ้งเนี่ยมา 2-3 ปีแล้วจะฟื้นหรือเปล่าปัญหาในตุรกีที่เขาขาดทุนมาตลอดในธุรกิจต่างประเทศจะฟื้นหรือไม่จีนด้วยนะแล้วก็เกิดปัญหาในจีนเศรษฐกิจตัวแล้วรายได้1ใน4ก็เป็นรายได้ที่เกิดจากประเทศจีนด้วยใช่ดูว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนมีผลกระทบยังไงกับเขาบ้างนะครับแล้วที่สำคัญก็คือผมจะมาถามในแง่ของมุมมองระยะยาวว่ามีกลยุทธ์การทำธุรกิจยังไงจะเติบโตต่อไปยังไงจะลดความผันผวนยังไงเป็นหน้าที่คุณอยู่แล้วอยากรู้เหมือนกันเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวกำไรขึ้นเดี๋ยวกำไรลงอยากจะรู้ว่าเขาจะสมูทเรื่องนี้ยังไงนะครับโดยท่านเวสเตอร์ก็จะมองว่าธุรกิจของเขาบอททอมหรือยังที่บอกว่าขาดทุนอ่ะการจัดการงานนะจะเริ่มดูดีขึ้นแล้วภาพของต่างประเทศจะฟื้นตัวขึ้นหรือไม่ใช่เดี๋ยวเราตามไปเจอพบกับผู้บริหารของ CPF กันดีกว่านะครับในช่วงที่2ของรายการเดี๋ยวดีเบตจบเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวอาหารกล่องมาให้เดี๋ยวทานก่อนทานก่อนคุณสายก่อนทานก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปแม่ผมเลือกก่อนเองอ่ะคุณสายผมบังคับเลยบังคับเลยคุณรอมารายการนี้แล้วต้องมีเป็ดย่างป่ะโอเคก็ได้ครับโอเคครับผมก็ไปพบกับช่วงกับเจาะใจผู้บริหารครับครับผมสู่ช่วงที่2ของรายการครับช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญที่สุดในรายการเลยก็ว่าได้สำหรับรายการ The Debate เจาะสนามนะครับเป็นช่วงเจาะใจผู้บริหารครับคุณต้นครับผมที่เราเกริ่นไว้ว่าครับเรื่องของผลประกอบการไตรมาส2ที่ผ่านมาออกมาไม่ค่อยดีเป็นจังหวะของการซื้อหรือเปล่าจะเทิร์นเมื่อไหร่นะครับช่วงนี้เราสังเกตว่าเราจะไปหาบริษัทที่มันดูแล้วมันดูอาจจะกำลังจะเทิร์นเอาไว้ง่ายๆนะครับแต่ต้องมาคุยกับผู้บริหารดีกว่านะครับคุณกอบบุญศรีชัยนะครับท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสำนักลงทุนสัมพันธ์บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเรียกพี่ตองคนคุ้นเคยรู้จักกันมานานครับเหรอฮะพี่ตองนี่ดู CPF เนี่ยมา20ปี20กว่าปีคิดดูสิเท่ากับเป็นนักวิเคราะห์เราเลยอายุเนี่ยดูหน้าตาเนี่ยอายุน้อยกว่าพวกเราอีกแต่วันนี้คำถามเยอะคำถามเยอะนะครับโดยเฉพาะสไตล์มอนต้าอินเวสเตอร์นี่เยอะมากนะครับเอาคำถามแรกก่อนพี่ตองฮะกำไรจากการดำเนินงานครึ่งปีแรกไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่โดยเฉพาะกำไรจากการที่ถ้าไม่รวม CPO นะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้ว CPF เนี่ยเราต้องเท้าความย้อนหลังนิดนึงนะคะอาจจะคุ้นเคยกันดีเรื่องโรคระบาดกุ้งตัวใหม่ที่เรียกกันโรคไตด่วนหรือว่า EMS นะคะก็ตัวนี้เนี่ยมันทำให้อุตสาหกรรมกุ้งไทยเนี่ยมันค่อนข้างจะประสบความยากลำบากมา2ปีแล้วหลักๆขอพูดสั้นๆก็คือว่าทำให้ปริมาณผลิตกุ้งในประเทศไทยเนี่ยมันหายไปกว่าครึ่งจากก่อนที่จะเกิด EMS นะคะตอนนี้เนี่ยธุรกิจกุ้งเราเนี่ยก็ขาดทุนมาทั้งเลี้ยงกุ้งและอาหารกุ้งค่ะโดยภาพรวมธุรกิจกุ้งเราก็เลยยังขาดทุนค่อนข้างเยอะอยู่นะคะแต่ก็ค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับด้วยการปรับตัวของอุตสาหกรรมแล้วก็การปรับตัวของตัวบริษัทเองนะคะ
ตรงนั้นก็เลยจะนำให้ธุรกิจกุ้งนี่ก็ยังเป็นธุรกิจหลักที่ดึงเรื่องของผลการแบงก์นี้ที่ว่าโอกาสในการฟื้นตัวจะเป็นช่วงของต้นปีหรือว่ากลางปีหน้าคือจริงๆมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเริ่มเห็นสายสัญญาณที่ดีขึ้นแล้วสัญญาณที่ดีขึ้นปีหลังแล้วไตรมาส2ก็ดีกว่าไตรมาส1แล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็มองว่า3 4ก็ควรจะค่อยๆดีขึ้นปีหน้าก็น่าจะต้องดีขึ้นกว่าปีนี้นะคะแล้วมันจะกลับไปสู่ปกติได้เต็มที่เนี่ยเราก็มองว่าอีกสักปีนึงนะคะแต่ว่าทุกอย่างมันค่อยๆดีขึ้นเป็นระดับนะคะคือเป็นทั้งโลกเลยไม่ใช่แบบประเทศไทยประเทศเดียวเรื่องของกุ้งใช่ค่ะเรื่องของกุ้งของเราทั้งหมดนะคะแต่จริงๆกุ้งของเราทั้งหมดเนี่ยเราอยู่หลายประเทศมีอินเดียเนี่ยยังดีต่อเนื่องเพียงแต่ว่าอินเดียเนี่ยเมื่อเทียบสัดส่วนกับประเทศอื่นแล้วก็ไม่สามารถเอามากลบกันได้นะคะครับผมค่ะแต่ก็อันนั้นก็เป็นภาพหลักที่ทำให้ดูเหมือนผลการงานยังไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่แต่ครึ่งปีแรกมันมีเรื่องโอเวอร์ซัพพลายปริมาณผลผลิตของไก่กับหมูมันค่อนข้างจะล้นใช่ค่ะมันก็เลยเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นทิศทางเรื่องของไก่กับหมูตอนนี้ราคาของสินค้าประเภทนี้คิดว่าจะเริ่มกลับมาเมื่อไหร่จริงๆไตรมาส2ก็ดีขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะเริ่มเห็นแล้วไก่ใช่มั้ยดีขึ้นหน่อยละตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าไตรมาส2นะคะโดยเฉพาะหมูก็จะมาเร็วนิดนึงหมูเนี่ยมักจะมาเร็วกว่าไก่นะคะก็หมูก็เริ่มเห็นสัญญาณที่ชัดเจนนะคะตอนนี้ก็พูดโดยภาพรวมก็ค่อยๆ ครึ่งหลังนี่น่าจะดีกว่าครึ่งแรกแน่ๆนะคะก็คือสัญญาณค่อนข้างจะชัดเจนในตลาดนี้ขึ้นแน่นอนนะไม่น่าขาดทุนแล้วโอ้ผมไปซื้อเองนะตอนนี้ไปซื้อไปจ่ายตลาดเองก็เห็นแล้วเรื่องราคาหมูราคาไก่เริ่มแพงขึ้นมาอ๋อเหรอเห็นเงินเฟ้อลงนึกว่าหมูไก่ลงด้วยซื้อเข้าร้านซื้อคนแต่ว่าถ้าเราเทียบราคากับปีที่แล้วมันก็คงยังต่ำกว่านะคะเพราะปีที่แล้วเมืองไทยเนี่ยมันผลผลิตมันขาดตลาดอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของเรามีรายได้1ใน4 25% เกิดจากของประเทศจีนไว้ง่ายตอนนี้ภาพของเศรษฐกิจจีนก็ออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผลกระทบตรงนี้จะรุนแรงมากไหมคือจริงๆเศรษฐกิจจีนเนี่ยเนื่องจากธุรกิจในจีนของเราตอนนี้ภายใต้ CPP ที่อยู่ฮ่องกงนะคะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงตัวนั้นเนี่ยยอดขายเขาไม่โตนะคะปรับลงเล็กน้อยอันนี้ก็มาจากสาเหตุหลักเรื่องราคาเนื้อสัตว์ค่อนข้างอยู่ในระดับต่ำมาเกือบ2ปีแล้วในประเทศจีนทำให้เกษตรกรที่อยากจะเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็ไม่มีแรงจูงใจนะคะคนจีนยังเป็นลักษณะนั้นอยู่ยอดขายเขาลดนิดหน่อยแต่ว่าความสามารถในทำกำไรเขายังทำได้ดีเขาบริหารจัดการต้นทุนนะคะกำไรก็ยังมีเพียงแต่ว่าไม่ถึงเป้าที่เราตั้งไว้นะคะก็มีกำไรโตขึ้นแต่ก็คือน้อยกว่าที่เราคิดก็คือกระทบเรื่องคอนซัมชันนิดหน่อยค่ะโอเคอันนั้นก็เป็นภาพของจีนและของประเทศไทยนะครับแต่เมื่อกี้แตะไปต่างประเทศนิดนึงเราอยากให้ช่วยดูกรอบใหญ่ๆของทาง CPF กับทางลูกค้าของต่างประเทศหรือว่าอะไรได้บริษัทที่อยู่ต่างประเทศโดยเฉพาะตุรกีอยากให้พูดถึงนี่ตุรกีนี่เอาทั้งหมดเลยโอเคว่าภาพตอนนี้อินเดียบ้างอะไรบ้างตอนนี้เป็นไงบ้างครับอันนี้ท้าความนิดนึงละกัน CPF วันนี้เรา14ประเทศนะคะเมื่อต้นปีเราเพิ่มการลงทุนในกัมพูชาทำให้เรามีกัมพูชามาเป็นประเทศที่14นะคะโดยกิจการในประเทศไทยตอนนี้เหลือสักประมาณ 40% ของยอดขาย 60% เป็นต่างประเทศนะคะและในจริงๆในประเทศไทยเองเรามีส่งออก 6% เพราะฉะนั้นเราเกี่ยวข้องกับประเทศไทยจริงๆเนี่ย 34-35% เท่านั้นทีนี้ใน 60% อย่างที่คุณต้นว่าก็เป็นจีนซะส่วนใหญ่ลองมาเวียดนามนะคะแต่ตุรกีเนี่ยคนพูดถึงบ่อยเพราะว่าในอดีตก็เป็นตัวที่การลงทุนแรกๆของเรานะคะแล้วก็มีผลการทำงานที่ไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยมาสัก 2-3 ปีนะคะตุรกีเนี่ยจริงๆเขาก็ดีขึ้นเป็นลำดับเราพยายามปรับกลยุทธ์ที่นู่นตลาดตุรกีเนี่ยการแข่งขันสูงมากมันมีคนที่อยู่ระดับมาร์เก็ตแชร์ใกล้เคียงกันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันก็จะดูรุนแรงเป็นพิเศษนะคะแต่เนื่องจากปีนี้ก็โชคไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีการเมืองที่นู่นไม่ดีเรื่องราวที่เราได้ยินเกี่ยวกับตุรกีก็ทำให้คอนซัมชันเขาค่อนข้างจะลดลงนะคะครับผมก็เลยยังเหนื่อยอยู่แต่เราก็มองว่าเขาค่อยๆดีขึ้นนะคะปีนี้น่าจะดีกว่าปีที่แล้วครับผมก็เลยได้ยินจากปากผู้บริหารเขายังช่วยแต่อื่นๆที่อื่นๆยังโอเคถูกไหมที่เวียดนามที่จีนเวียดนามนี่โดดเด่นเลยนะคะดีค่ะเวียดนามเนี่ยดีเลยปีนี้เนี่ยเป็นตัวที่ช่วยเป็นพระเอกนะคะก็ธุรกิจเขาเติบโตได้ดีในปีนี้นะคะจากการกลยุทธ์ในการวางรถแมพของเขาด้วยนะคะและตัวการกระจายพื้นที่ในการขายของเขาก็ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวียดนามก็ค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะในตัวประเทศกัมพูชาจริงๆก็ดีนะคะดีลาวก็โอเคนะคะแต่เนื่องจากขนาดของประเทศมันเล็กนะคะอย่างรัสเซียที่พูดถึงจริงๆก็ดีขึ้นถึงแม้จะมีผลกระทบค่าเงินนิดหน่อยในการแปลงค่านะคะมันดูเหมือนกำไรในบาทจะน้อยลงแต่จริงๆในรูเบิลมันสูงขึ้นนะคะเพียงแต่ค่าเงินมันถามต่อเลยเงินบาทที่อ่อนค่านั้น
ผลบวกผลลบกับ CPF มันต้องมี2แบบนะคะแบบที่ในเรื่องของการดำเนินงานจริงๆเราก็จะเกี่ยวข้องกับส่งออกนำเข้าหรือว่าการกู้เงินนะคะอีกอันที่2ผลกระทบก็คือการแปลงค่าเงินเพราะมันมาเป็นงบการเงินรวมใช่ไหมคะขอพูดการแปลงค่าเงินก่อนในงบการเงินอันนี้มันก็คือแล้วแต่สถานการณ์มันก็จะมากระทบแต่มันไม่ใช่เป็นตัวโอเปอเรชั่นจริงมันเป็นเรื่องของมาตรฐานบัญชีนะคะแต่ในส่วนของส่งนำเข้าส่งออกเราค่อนข้างจะเน็ตกันเพราะเรามีทั้งนำเข้าแล้วก็ส่งออกแต่ณวันนี้เรามองว่าถ้าอ่อนกว่าน่าจะดีเพราะว่าประเทศไทยเราต้องการส่งออกมากขึ้นนะคะแต่ว่าในตัวของค่าเงินเนี่ยเราก็บริหารจัดการในพอร์ตของเราทั้งหมด 100% เนี่ยประมาณ 15% จะเป็นเงินสกุลต่างประเทศอีกที่เหลือเป็นสกุลโลคอลขอใช้เป็นท้องถิ่นเพราะว่าในประเทศต่างๆต้องกู้ท้องถิ่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบตรง 15% อาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นใหญ่สำคัญค่ะครับผมอีกประเด็นหนึ่งก็คือช่วงนี้ทิศทางของราคาสินค้าเกษตรมันลดลงผลตรงนี้ของ CPFกับมาจิ้นของ CPF นั้นมันเป็นบวกหรือลบฮะหรือว่าโอเคว่าตอนที่สินค้าเกษตรดีกว่าจะมีมาจิ้นที่สูงกว่าคือสินค้าเกษตรหลัก2ตัวเนี่ยหลักๆที่เราจะพูดถึงมากก็คือข้าวโพดกับกากถั่วเหลืองครับผมข้าวโพดก็ส่วนใหญ่เราจะจากท้องถิ่นนะคะกากถั่วเหลืองส่วนใหญ่จะนำเข้านะคะสองตัวนี้เนี่ยเทรนด์ปีนี้คือข้าวโพดดูสูงขึ้นจากต้นปีนะคะตัวกากถั่วเหลืองเนี่ยลดลงนะคะโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยพอเรามา mix กันมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้วเท่าไหร่แต่ต้องบอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยตัวสินค้าเกษตรมันจะอยู่ใน low band อยู่ในเขาเรียกว่าเกณฑ์ราคาที่ไม่ได้แพงนะคะไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นต้องถือว่ามันเป็นโชคดีที่จังหวะที่เศรษฐกิจคอนดิชันไม่ดีมันทำให้เรามาช่วยว่าต้นทุนไม่ได้มาเป็นปัจจัยลบช่วยให้เรานะคะดูแลมาร์จิ้นได้ดีขึ้นค่ะก็คือไม่ได้มีผลกระทบในอีกอันที่มันกระทบให้ธุรกิจมันดูยากลำบากนะคะมีตัวช่วยนิดนึงแต่ว่าตัวนี้ขอชี้แจงว่าจริงๆเราดูตัวเดียวไม่ได้เพราะว่า 35% ของพอร์ตของเราเนี่ยจะมีเรื่องของสินค้าเนื้อสัตว์ซึ่งราคาเป็นคอมมอดิตี้เหมือนกันนะคะในบางปีอย่างเช่นปี08 09ต้นทุนข้าวโพดการถั่วเหลืองจะแพงมากเลยแต่ราคาหมูไก่มันขึ้นไปมากกว่าเน็ตออกมามันก็คือไม่ได้มีผลกระทบเหมือนสเปรดโตเลยนะครับโอ้เนี่ยพูดปกติผมจะมองหุ้น CPF ไม่ใช่หุ้นคอมมอดิตี้คอมมอดิตี้ผมมองนี่คือบอททอมของมันเลยนะคือตอนนี้เริ่มชัวร์เริ่มชอบหุ้นพวกนี้นะสินค้าเกษตรอะไรพวกนี้นะครับในสไตล์โมเมนตัมอินเวสเตอร์ก็จบแล้ว value investor ครับถามเลยครับก็เนี่ยคอมมอดิตี้ต่อมาเลยรู้ต้นไม่รู้ว่าเป็นคอมมอดิตี้แต่จริงๆแล้วบริษัทนี้มีความเกี่ยวพันกับเรื่องคอมมอดิตี้ราคาหมูไก่กุ้งหรือแม้กระทั่งตัวอาหารสัตว์เองก็ตามแล้วก็ผมก็เชื่อว่าบริษัทก็พยายามจะปรับตัวพอสมควรในแง่ของการจะลดความผันผวนตรงนั้นนะครับในอนาคตเราจะมีอะไรที่จะกลยุทธ์ในการที่จะลดความผันผวนตรงนี้ลงเพราะว่าที่ผ่านมาก็เจอเรื่องนี้หลายรอบละคือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนเมื่อกี้ 35% เป็นตัวเนื้อสัตว์ที่ยังมีความผันผวนตามอุปสงค์อุปทานใช่ไหมคะแต่เรามี 53% แล้ววันนี้เป็นอาหารสัตว์อาหารสัตว์เนี่ยคอมมูนิตี้ไม่ค่อยกระทบเพราะว่าเราสามารถปรับราคาได้ตามต้นทุนนะคะแล้วก็มีมาร์จิ้นที่เหมาะสมตัวนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างดีเป็นธุรกิจที่ดีมากนะคะในส่วนของอาหารธุรกิจฟู้ดที่เราเรียกว่าฟาร์มฟีดฟู้ดฟีดฟาร์มฟู้ดฟาร์มฟู้ดฟีดฟีดโอเคฟีด 53% นะคืออาหารสัตว์ฟู้ดเนี่ยฟู้ดเนี่ยเราก็เพิ่งเริ่มมันก็เหมือนมีบุคลิกเดียวกับฟีดก็คือว่าสามารถมันเป็นสินค้าอุปโภคก็เมนเทนมาร์จิ้นได้นะคะไม่ได้ถูกกระทบจากปัจจัยภายนอกเยอะมากนักการตั้งราคาก็ปรับให้มีมาร์จิ้นที่เหมาะสมนะคะแต่ฟู้ดเนี่ยเราเพิ่งเริ่มนะคะตอนนี้มันก็มาได้ดีแล้วจริงๆเรามีฟู้ดโกรทประมาณ 10% แต่ถ้าดูภาพรวมมันยัง 12% ของยอดขายแต่นั่นเป็นเพราะว่าฐานใหญ่ในเรื่องฟู้ดนี่อยู่ที่ประเทศไทยและเรามีอย่างที่เรียนตอนแรก 60% ยังเป็นในต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศที่กำลังพัฒนาเพราะฉะนั้นมาร์เก็ตของฟู้ดมันยังดูเล็กแต่ยังไงก็ตามเราก็พยายามผลักดันฟู้ดตรงนั้น อย่างเช่นวันนี้เราก็มี5ดาวรู้จักใช่ไหมคะมี5ดาวที่อินเดียกำลังจะไปลงที่เวียดนามเขมรหรือว่าในประเทศอื่นๆที่เราไปอยู่ก็จะเอาธุรกิจพวกนี้ออกไปพัฒนาด้วยนอกจากนั้นในแต่ละประเทศเขาพยายามพัฒนาสินค้าเขาให้เป็นสินค้าอาหารแต่มันต้องปรับให้สอดคล้องกับท้องถิ่นนะคะว่าท้องถิ่นเขาชอบแบบไหนก็ทุกประเทศพยายามผลักดันก็มีการเติบโตที่ดีค่ะแต่ถ้ามองไซส์โดยรวมแล้วมันถูกอาหารสัตว์ที่จีนซึ่งใหญ่อาหารสัตว์ที่ไทยซึ่งใหญ่เนี่ยมันก็เป็นตัวเบนช์มาร์กที่
เราคงต้องไปมองว่าฟู้ดแต่ละปีโตหรือไม่นะคะซึ่งเรายังผลักดันให้มันโตอยู่ง่ายก็คือพยายามจะไปหาบาลานซ์ธุรกิจที่มีมาร์จิ้นนิ่งๆหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับธุรกิจที่เป็นฟาร์มที่ค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับอีกเรื่องนึงอันนี้คือเรื่องราคาผันผวนละว่าเรามีวิธีแก้ยังไงในอนาคตมันจะมีเรื่องของการกีดกันทางการค้าอยู่เข้ามาตลอดเวลานะครับจากยุโรปบ้างตอนนี้เริ่มอเมริกาก็เริ่มเข้ามาฮึ่มๆกันมากขึ้นเนี่ยเรามีความกังวลเรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนคือเนื่องจากเราทำส่งออกมานานนะคะอันตัวนี้เนี่ยทางผู้บริหารก็มองเห็นแล้วอะค่ะว่าการส่งออกเนี่ยการกิจการทางการค้าเนี่ยเริ่มมีความมันมากขึ้นมากขึ้นนะคะหลายรูปแบบมากขึ้นแล้วก็มาในหลายๆมุมมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าหลังๆเนี่ยนะคะสักประมาณเกือบ10ปีละเราเน้นไปลงทุนในต่างประเทศเยอะไปลงในประเทศนั้นขายในประเทศนั้นพูดง่ายคือเราไม่เน้นส่งออกแล้วก็ส่งออกยังพยายามอยู่แต่ว่าค่ะเราก็ไปสร้างการเติบโตอะไรคือสร้างการเติบโตในประเทศที่ยังต้องการการบริโภคเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพอยู่นะคะก็จะอย่างที่เห็นเราก็ไปเขมรไปลาวไปเวียดนามนะคะไปรัสเซียประเทศเหล่านี้ก็ยังต้องการการพัฒนาเรื่องการเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพอยู่นะคะเราเห็นตลาดต่างประเทศมีโอกาสที่จะโตได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับในตลาดที่อยู่ในประเทศจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยคือตอนนี้เรามองว่ากิจการในต่างประเทศจะโตมีอัตราการเติบโตมากกว่าในประเทศไทยอันแรกก็ด้วยโอกาสของในแต่ละประเทศนั้นนะคะการบริโภคหรือว่าการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเหล่านั้นก็ยังดูมีอัตราที่สูงนะคะเพราะว่าเขาก็อยู่ในช่วงกำลังพัฒนาแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามองว่ามันอาจจะเติบโตได้ช้ากว่าแต่ว่าก็ยังมีการเติบโตนะคะแต่ในต่างประเทศเนี่ยมันก็มีบางประเทศที่เราเพิ่งไปลงทุนเพราะฉะนั้นการเติบโตต้องสูงกว่านะคะเพราะเพิ่งไปเริ่มไปลงทุนเพราะฉะนั้นยังต้องมีอัตราการเร่งการเติบโตที่สูงกว่าเพราะมันต้องขยายพื้นที่ขยายลูกค้านะคะอย่างประเทศจีนเนี่ยเอาง่ายๆที่บอกโอกาสขยายตัวนะเพราะตอนนี้เราทำธุรกิจที่จีนเนี่ยเป็นฟีดใช่ค่ะทั้งหมดทั้งหมดเลยเป็นฟีดมันมีโอกาสที่จะแบบไปมากกว่านั้นไหมก็ใน2ปีที่แล้วเราก็มีการเริ่มโครงการผลิตอาหารในจีนโรงงานธุรกิจฟู้ดเนี่ยก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะในช่วงครึ่งหลังปีนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาจะเริ่มขายโปรดักต์ครั้งแรกนะคะก็เป็นเรื่องที่รุ่นๆอยู่นะคะก็เป็นเขาก็เริ่มเข้ามาสู่ฟู้ดในจีนขายอะไรคะที่จีนตอนนี้เขาก็จะเป็นอย่างเช่นลายติ่มซำขายซาลาเปาอะไรเงี้ยก็จะเป็นของจีนเขาเลยนะของจีนค่ะก็คนไทยแอนดีก็ต้องไปคือโรงงานที่จีนก็จะเป็นผู้บริหารจีนมารันนะคะแต่ว่าทีม R&D ของเราในเมืองไทยก็จะเข้าไปช่วยเสริมนะคะช่วยดูเขาก็จะมีปรับให้ลงไปกับท้องถิ่นนะคะคาดหวังเยอะไหมครับจีนคือมันตอนนี้หนึ่งในสี่ของรายได้มันก็มาจากจีนละแล้วในอนาคตสัดส่วนของต่างประเทศเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนในที่เราตั้งเป้าไว้คือเรายังเชื่อในการเติบโตของจีนในอนาคตนะคะจีนเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะคะเพราะฉะนั้นฟู้ดก็จะเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างตื่นเต้นของเราตอนนี้นะคะว่ามันจะสามารถตามที่เราคาดหวังได้ไหมนะคะก็รอลุ้นอยู่ว่าครึ่งหลังเนี่ยเขาจะขายได้อย่างที่ได้ไหมค่ะแต่ว่าก็ต้องให้เวลาเขา 2-3 ปีเพราะมันเพิ่งเริ่มนะคะก็พยายามผลักดันธุรกิจการขายอาหารเป็น ready meal ใต้ CP brand เนี่ยนะคะตาสินค้านี้ก็น่าตื่นเต้นอยู่แต่ว่ารัสเซียก็เป็นอีกประเทศที่เราตื่นเต้นเห็นจะไปซื้อกิจการในรัสเซียใช่คันเราเพิ่งมีมติไปคณะกรรมการนะคะจะไปซื้อธุรกิจไก่ในรัสเซียเขาก็เป็นเบอร์4เบอร์5ในรัสเซียอยู่นะคะแต่เขายังไม่ไปถึงฟู้ดก็เป็นฟีดกันฟาร์มนะคะคือเราก็มองรัสเซียเนี่ยเน็ตเป็นประเทศที่นำเข้ามากกว่าส่งออกไก่ทั้งไก่ทั้งหมูเลยนะคะเราลงทุนหมูไปเมื่อ2ปีที่แล้วเราไปซื้อบริษัทแรกเนี่ยเป็นหมูอันนี้บริษัทที่2เป็นไก่นะคะยังไงก็ตามเนี่ยธุรกิจเขาเนี่ยก็จะยังดูถ้าดูแค่เขาเป็นประเทศนำเข้านะคะก็มีโอกาสในการที่ไปสร้างผลผลิตในประเทศเยอะไม่ต้องนำเข้าเลยแล้วเราเก่งตรงไหนเราเก่งตรงไหนคือจะดีก็จะไปเลี้ยงไก่เขาเลี้ยงไก่มาตั้งนานของเขาแล้วจริงๆอ่ะบริษัทที่เราไปดูเขาก็ดีของเขาอยู่ผู้บริหารเขาก็เก่งของเขาอยู่ในประเทศรัสเซียแต่ด้วยเมื่อมีโอกาสมาให้เราเข้าไปร่วมลงทุนหรือไปลงทุนด้วยเนี่ยเราก็เลยศึกษาแล้วก็เข้าไปก็พอไปคุยกันแล้วเนี่ยเข้าทางกันได้ผู้บริหารดูแล้วโอเคคุยกันรู้เรื่องก็ลงทุนด้วยกันคือเขาเหมือนมาหาผู้ร่วมลงทุนนะคะเราก็เข้าไปนะคะก็อันนี้ก็คือเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะเอาโนว์ฮาวของเราเรื่องฟู้ดเนี่ยเข้าไปในภายหลังหรือมันก็คงจะมีความเก่งความชำนาญคนละแบบแล้วเอามาผสมผสานกันเพื่อสร้างการเติบโตในรัสเซียต่อไปอะค่ะเป้าหมาย5ปีเขียนไว้ผู้บริหารบอกมองว่ารายได้จะโตประมาณปีละ 10% เฉลี่ยดีกว่านะคะเป็นเฉลี่ยยังเป้าหมายนั้นยังอยู่
เฉลี่ยอีก5ปีเนี่ยยังเชื่อว่า 10% ทำได้แต่ปีนี้เนี่ยคือตั้งไว้ก็อาจจะต้องทอนลงมาหน่อยเพราะว่าครึ่งปีแรกมันไม่โตซะแล้วปีหน้าละนะคะแต่ว่าก็ครึ่งหลังเนี่ยก็น่าจะโตได้นิดหน่อยเพราะเราจะปิดเราจะทำการปิดเขาเรียกปิดดีลนะคะ close deal ไอ้ตัวรัสเซียในไตรมาสประมาณ1ตุลามันก็จะมีรายได้รัสเซียเข้ามาหน่อยนึงนะคะตรงนั้นก็อาจจะช่วยเรื่องการโตของรายได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็โดยภาพรวมที่เราเห็นว่าครึ่งหลังราคาเนื้อสัตว์อะไรมันก็คงจะดีกว่าครึ่งแรกนะคะก็ตรงนี้ก็อาจจะทำให้ครึ่งหลังดูมีอัตราเติบโตที่ดีกว่าครึ่งแรกแต่โดยภาพรวมเฉลี่ย5ปีเรายังเชื่อเรื่อง 10% อยู่นะคะบางปีอาจจะสูงหน่อยบางปีอาจจะน้อยหน่อยนะคะแต่โดยเฉลี่ยน่าจะยังทำได้อยู่ค่ะพันธกิจคราวสุดท้ายละพันธกิจระยะยาวของ CPF ที่บอกว่าจะเป็นครัวโลกบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันยังเออจะได้ยินอย่างนั้นเนี่ยจะยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมฮะหรือเปลี่ยนพันธกิจระยะยาวแต่ว่ามีต่อมาหน่อยครัวของโลกเพื่อความยั่งยืนครัวของโลกสู่ความยั่งยืนสู่ความยั่งยืนคือตอนนี้เราก็ด้วยพันธกิจเราเมื่อก่อนเราออกเรื่องครัวของโลกมาเป็นวิสัยทัศน์เนี่ยก็ต้องการผลิตสินค้าคุณภาพนะคะเนื้อสัตว์ต้องปลอดโรคปลอดสารนะคะเราก็ทำได้นะคะสินค้าเราเนี่ยถ้าซื้อ CP เนี่ยรับรองคุณภาพดีนะคะทุกคนมั่นใจมั่นใจนะตอนหลังก็ออกสินค้าเป็น ready meal มังนะในขณะเดียวก็พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปต้องการความสะดวกสบายก็เอาสินค้าเหล่านี้ออกมาไปในประเทศที่ต้องการความเชี่ยวชาญในเรื่องการเลี้ยงสัตว์ให้ได้เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพแล้วก็มีผลิตผลที่ดีขึ้นนะคะเราก็เป็นลงทุนเหล่านี้ก็ยังเป็นโจทย์ของเราอยู่ที่เราจะต้องกระจายออกไปนะคะทั้งหมดแล้วครับทั้งเอฟไทยและวีไอกันเต็มอิ่มครับสำหรับตัว CPF ว่าถึงเวลาที่จะเทิร์นเราได้หรือยังทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณกอบบุญศรีชัยนะครับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสำนักลงทุนสัมพันธ์บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะครับแล้วก็ช่วงหน้านะครับมาดูกันว่าผมโมเมนตัมอินเวสเตอร์นะครับว่าคุณกวี Value Investor มองหุ้น CPF ตัวนี้อย่างไรไปพบกันช่วงหน้าครับครับผมสำหรับ CPF นะคะด้วยประสบการณ์ทำงานในหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ของ CPF มาเป็นเวลา20ปีเนี่ยนะคะเราก็มองลักษณะของธุรกิจแผนกลยุทธ์นะคะเราเชื่อว่า CPF เนี่ยเหมาะสำหรับ MI แล้วก็ VI ทั้งคู่นะคะด้วยแผนแล้วก็กลยุทธ์ที่เราจะทำการลงทุนในต่างประเทศมากเพิ่มขึ้นแล้วก็เราอยู่ในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารเราเชื่อว่าธุรกิจ CPF เนี่ย VI สามารถถือลงทุนระยะยาวได้อย่างสบายใจนะคะในส่วนของ Momentum Investor เนี่ยบางครั้งเซนติเมนต์ของตลาดก็เป็นตัวที่สร้างโอกาสให้กับ CPF เป็นหุ้นสำหรับโมเมนตัมอินเวสเตอร์เช่นเดียวกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ The Debate เจาะสนามครับช่วงนี้เป็นช่วงเจาะใจนักลงทุนครับ Value Investor Momentum Investor ครับผมมองยังไงกับ CPF ปกติผมมองหุ้น CPF เนี่ยเป็นหุ้นอาหารก็เข้าใจอย่างนั้นนะอ้าวคุณเข้าใจผิดไงเพราะอาหารเขาจริงจริงไม่ได้เข้าใจผิดอาหารส่วนนึงครับเขาจริงจริงเขามองว่าเกษตรมีเกษตรอยู่ส่วนนึงนะครับแต่เขาพยายามจะเปลี่ยนเป็นอาหารนะเพราะว่าต้องบอกว่าอาหารเนี่ยมาจิ้นดีกว่าแล้วก็มั่นคงกว่าครับผมสไตล์ Momentum Investor ก็มองในภาพของการเทิร์นอะราวคือณวันนี้นะครับสังเกตว่ามั่นใจเหรอไม่ใช่เทิร์นอะราวคือว่าถ้าเมื่อไหร่เทิร์นอะราวเนี่ยหุ้น CPF จะดีขึ้นครับนั่นคือภาพของเศรษฐกิจดูดีบอททอมที่สุดนะแต่ณวันนี้ก็เหมือนกับว่ามันขมุกขมัวอยู่ทิศทางของดอกเบี้ยก็จะขึ้นอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่นะครับดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐผมคิดว่านั่นคือบอททอมของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ช่วงต้นคือ high commodity ครับพวกน้ำมันปิโตรพวกโรงกลั่นเนี่ยจะเป็นช่วงที่ต่ำที่สุดสักพักหนึ่งคือสัก3เดือน6เดือนเนี่ยนะครับก็คิดว่าในภาพของราคาสินค้าเกษตรก็จะปรับตัวได้ดีน่าจะเป็นช่วงของถ้าสรุปอย่างนี้คือเป็นช่วงของต้นปีหน้าก็คือไตรมาสที่1ของปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าหุ้น CPF กำไรที่เป็นในส่วนของตัวเกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรทั้งหมูไก่กุ้งนะครับหรือว่าตัวอาหารสัตว์ของเขาเนี่ยนะผมคิดว่าราคามันจะปรับตัวได้ดีแล้วดีมานด์ก็จะมาตอนนั้นแต่ว่านั่นคือไตรมาส1ไตรมาส2จะดีนะ แต่หุ้นมันจะเริ่มสะสมก่อนไม่ใช่ซื้อไตรมาส1ไตรมาส2นะให้ซื้อตอนไหนผมมองช่วงปลายปีธันวาอะไรเงี้ยซื้อก่อนตุจีนใช่ป่ะคุณต้นเพราะว่าหมูไก่ขายดีตอนตุจีนใช่กันเลยคนเก็งกำไรก็บอกว่าซื้อเดือนกุมภามีนาอะไรก็ว่าไป
นะครับแต่กุมภาพันธ์มีนามันจะขึ้นไงถ้าเปิดอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ตุ๊กจีนเขาเล่นตีนตุ๊กจีนมีนะล้อเล่นไปวัฏจักรเศรษฐกิจก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะว่าหมายความว่าถ้าเป็นปีไหนก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่านี่คือถ้าเป็นโมเมนตัมใหญ่ๆคิดว่ามันก็จังหวะพอดีเหมือนกันนะครับก็ไม่เคยที่คิดว่าไม่เคยที่คิดว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นเป็นตัวหุ้นที่เป็นคอมมอดิตี้นะแต่ตอนนี้เริ่มดูว่าเป็นมีวัฏจักรส่วนหนึ่งที่มีเกี่ยวข้องด้วยนั้นก็เลยคิดว่าณตอนนี้อาจจะไม่ได้ทามมิ่งของเขานะครับแต่ว่ารอไปสักช่วงปลายปีนะครับพฤศจิกาธันวาเนี่ยเป็นการเริ่มต้นของการแต่ว่าถ้าไม่มีผมว่าไม่ใช่เวลาขายแล้วมันลงมาขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็เรื่องของที่คุณกวีพูดถึง market cap ของ CPO มันใหญ่กว่า market cap ของตัว CPF ด้วยซ้ำไปคือดาวไซส์มันจำกัดแล้วโอกาสในการอ่อนตัวลงก็คงไม่มีแล้วนั่นก็แนะนำซื้อคือมีอยู่ถือต่อนะแต่ถ้าไม่มีก็คิดว่าพฤศจิกาธันวาเนี่ยน่าสนใจในการซื้อเพิ่มนะครับมาดูในแง่ของ value investor บ้างนะครับต้องยอมรับจริงๆว่า CPF ในอดีตที่ผ่านมาเจอแบบนี้เยอะนะครับเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็แย่ก็แย่ก็แย่สุดๆเลยเวลาดีก็จะฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็จะกลับไปแย่ใหม่ซึ่งบริษัทเองก็พยายามจะแก้ปัญหานี้แต่เพราะเอิร์นเนี่ยรอบได้กำไรมันตรงๆคือเขาพยายามทำมานานแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ทำพยายามจะไปทางฟู้ดพยายามจะไปทางฟีดก็คือพวกอาหารสัตว์พยายามฟู้ดคือเดี๋ยวนั้นอาหารคนละนะครับก็แต่มันก็ยังทำได้ไม่เต็มที่นะครับพยายามไปต่างประเทศเพื่อลดความผันผวนที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยพูดง่ายคือเขาพยายามที่จะกระจายความเสี่ยงของธุรกิจไปแต่บังเอิญครั้งนี้ต้องโชคร้ายจริงๆเพราะว่าโลกกุ้งอันนี้โดนทุกที่นะครับโลก EMS เนี่ยอันนี้โดนทุกที่นะครับไม่ใช่รู้จักกันหมดเลยเมื่อก่อนไม่รู้จักโลกกุ้งคืออะไร EMS นี่คือพัสดุส่งพัสดุด่วนจริงนะคือเป็นโลกที่เขาเรียกว่าโลกเสียชีวิตด่วนกุ้งตายด่วนพอมาปุ๊บก็คือกุ้งตายเลยกุ้งตายด่วนทำให้เขาเจออุปสรรคในเรื่องของกุ้งในช่วงเวลาที่ถือเป็นความโชคร้ายนะครับแล้วก็เจอการขาดทุนในธุรกิจในตุรกีแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยยังถือว่ายังดำเนินธุรกิจได้ค่อนข้างดีแม้ว่าเจอเศรษฐกิจชะลอของจีนที่เราถามผู้บริหารไปครับเขาก็บอกว่ากระทบบ้างแต่ก็ไม่ได้กระทบมากนะครับดูโอเปอเรชั่นในประเทศจีนเองก็ยังโอเคอยู่นะครับผมยังมองว่าในสถานการณ์ที่เขาเกิดวิกฤตแบบนี้เป็นโอกาสที่ดีเพราะราคาหุ้นเนี่ยลงมาเยอะมากนะครับลงมาต่ำกว่า20บาทผมว่าในแง่ของ value investor ถ้าเรามองตัว CPF เนี่ยมองในระยะยาวนะผมก็ยังเชื่อว่าเป็นผู้นำในธุรกิจไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแต่ในระดับเอเชียเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับธุรกิจอาหารธุรกิจเกษตรของเขาเนี่ยมันก็เลยมองระยะยาวเนี่ยน่าสนใจอันนี้มาดูในเรื่องของราคาบ้างวันนี้ยิ่งน่าสนใจอย่างคือเห็นแล้วแบบเมื่อกี้คุณต้นพูดถึงเรื่องของ20บาทคือ CPF เนี่ยเขาถือหุ้น CPO อยู่7-Elevenประมาณ 32% ครับตอนนี้ market cap ของ CPO อยู่ประมาณ 450,000 32% ที่ CPF ถืออยู่เนี่ยก็ประมาณ 140,000 7นี่ 450,000 เลย7เนี่ย 450,000 market cap 32% มันใหญ่ขนาดนี้ CPF ถืออยู่ 32% ก็คือถืออยู่ประมาณ 140,000 ล้านครับเชื่อไหมครับวันนี้ market cap ของ CPF เนี่ยมันคือ 140,000 ล้านเลยอ่ะนั่นหมายถึงว่าคุณซื้อ7-Elevenโดยซื้อผ่าน CPF เนี่ยได้แบบฟรีๆอ่ะไม่ใช่ได้ฟรีๆได้ CPF ฟรีๆไปเลยอ่ะสวิตชิ่งดีไหมจะสวิตชิ่งดีไหมผมว่าแล้วแต่คนเพราะว่าจริงๆคนที่ลงทุน VI CPO เนี่ยเขาก็คงอยากจะถือ CPO ต่อไปใช่ไหมแต่ถ้าคนที่คิดจะซื้อ CPO ใหม่ๆเนี่ยก็บอกว่า CPO แพงเนี่ยทำไมไม่มาซื้อ CPF ล่ะเพราะว่าแค่คุณซื้อ CPF เนี่ยคุณก็ได้ CPO ไป 32% ใช่ไหมในราคาแบบต้นทุนเลยอ่ะว่าไปแล้วก็ยังไม่รวมคือ300,000กว่าล้านเลยแสนคือพูดง่ายคือตอนนี้ CPF ถือหุ้นของ CPO เนี่ย market cap เนี่ยเท่ากันกับ CPF เลยแล้วคุณยังได้ใหญ่คิดมากครับพี่แล้วยังคิดมากแล้วยังได้เป็นเลยโชว์ให้ดูนะไม่คือผมพูดถึงเรื่อง valuation ไงผมไม่อยากจะมอง PE เพราะตอนนี้ PE สูงเพราะว่าถ้ามองในแง่ของ operation ของ CPF ตอนช่วงนี้มันไม่ดีเพราะผลประกอบการยังไม่ค่อยดีพอไปมองอย่างอื่นเนี่ยมันจะไม่ดีแต่ถ้ามองในแง่ของ valuation เนี่ยมันน่าสนใจแล้วก็นี่ยังไม่นับรวมธุรกิจของ CPF เองนะธุรกิจในจีนนะครับที่ไปถือผ่านหุ้นที่เทรดกันในฮ่องกงนั่นก็เป็น value ที่แอดเข้ามาในตัว CPF อีกนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อนะว่าคือในระยะยาวเนี่ยตัว CPF อาจจะเป็นตัวหุ้นที่สามารถเทิร์นเราได้แต่แน่นอนครับ operation ในช่วงเนี่ยครึ่งปีหลังผมก็ว่าก็ยังไม่ดีนะนะครับเพราะว่ากุ้งเองมันก็ยังไม่เต็มที่ตุรกีเองก็ยังขาดทุนอยู่แล้วก็จีนเนี่ยที่ชะลอลงมาก็อาจจะยังคงมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ CPF อยู่เพราะนั้นจังหวะช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยช่วงที่ตลาดดูแย่ๆแต่ว่าเขายังมีราคามันคงลงไม่เยอะนะเพราะว่าเขามีแผนซื้อหุ้นคืนนะครับการซื้อหุ้นคืนซึ่งจะเริ่มประมาณเดือนกันยายนอะไรก็แต่ที่เป็นการซื้อหุ้นคืนสังเกตไหมผู้บริหารเป็นคนซื้อหุ้นนะครับบริษัทเป็นคนซื้อหุ้นบอททอมทุกทีต่ำสุดทุกทีแต่ว่าช้าหน่อยนะอาจจะไม่ได้แบบขึ้นเวลาสองวันนะไม่ใช่ขึ้นมาสองวันหนึ่งหรือเป็นเดือนอะไรเงี้ย
นะอาจจะมากกว่าเป็นเดือนขึ้นไปเพราะฉะนั้นเราคงคาดหวังราคาหุ้นถ้าจะลงก็คงลงไม่เยอะนะครับนั่นหมายถึงว่าโอกาสในช่วงเวลาอย่างนี้แหละนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่จะเข้าไปซื้อนะครับหุ้นตัว CVF ในแง่ของการลงทุนระยะยาวผมเสริม MI นิดนึงนะครับก็คือราคาหมูได้ข่าวว่าราคาหมูในประเทศไทยก็ขึ้นแล้วที่เมื่อกี้บอกไปแต่ของจีนเนี่ยขึ้นเยอะกว่าขึ้นเยอะกว่านะครับก็คือราคานี่เป็นข้อมูลใหม่นะครับจริงๆเป็นข้อมูลนะว่าราคาหมูของจีนเนี่ยไปแท็กดูได้มันเป็นแหลกไทม์อยู่เหมือนกันพอเศรษฐกิจจีนลงเนี่ยราคาหมูมันค่อยมาลงทีหลังตอนนี้ราคาหมูมันขึ้นมาละเศรษฐกิจจีนอาจจะฟื้นก็ได้เพราะว่าเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากรากหญ้าเลยจากรากหญ้าเข้ามาอันนี้คือทั้งหมดของดีเบตเจาะสนามนะครับถ้าอยากติชมรายการเรานะครับผ่าน Facebook นะครับ KS The Debate ครับครับผมและ Facebook ส่วนตัวนะครับพอเดิมพบสงเคราะห์ครับผมก็กวีชูกิจเกษมครับครับจบรายการเช่นเดิมนะครับก็ CPF วันนี้เราข้อมูลครบเลยนะทั้งผู้บริหารด้วยทั้งเจาะใจของพวกเราด้วยครับคิดยังไงนะครับเช่นเดิมก่อนจบก็ขอทุกท่านนะครับลงทุนอย่างมีความสุขนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ